องคมนตรีเนี่ยนะครับเอาหน้าที่หลักๆเลยนะก็คือเป็นเหมือนกับคนให้ข้อเสนอแนะในหลวงเวลาเขาจะซื้อพวกสับเครื่องใช้สำนักงานกระดาษรีมหรือว่าคอมพิวเตอร์นะอันเนี้ยในหลวงจ่ายเองต้องทำเรื่องเขียนขออุปกรณ์สำนักงานเหล่านี้ไปแล้วอนุมัติโดยในหลวงใช้เงินส่วนพระองค์ครับเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ให้ใช้เงินภาษีหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศเรื่องการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นองคมนตรีก็มีชาวโซเชียลจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ออกมาอัดคลิปแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์ค่ะล่าสุดเพจนักเรียนดีได้เผยคลิปขณะสัมภาษณ์พันเอกวันชนะสวัสดีหรือผู้พันเบิร์ดรองโฆษกกระทรวงกลาโหมและจิตอาสา904ค่ะได้ระบุถึงความหมายหน้าที่ความรับผิดชอบขององคมนตรีที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนเลยแหละค่ะโดยผู้พันเบิร์ดเนี่ยเผยบางช่วงตอนบอกว่าองคมนตรีเป็นเหมือนคนให้ข้อเสนอแนะในหลวงเป็นที่ปรึกษาของในหลวงส่วนหลักการในการทำงานถ้าใครเป็นทหารจะเริ่มเข้าใจใครทำงานบริษัทก็จะเข้าใจในองค์กรทุกองค์กรจะเป็นเหมือนฝ่ายเสนาธิการที่ใช้ในการวางแผนให้ข้อเสนอแนะกับในหลวงสำหรับองคมนตรีเนี่ยนะครับเอาหน้าที่หลักๆเลยนะก็คือเป็นเหมือนกับคนให้ข้อเสนอแนะในหลวงเป็นที่ปรึกษาของในหลวงเอาแค่นี้ก่อนเอาสั้นๆแค่นี้แต่ว่าเมื่อเราแตกคำสั้นๆแค่นี้ออกไปเนี่ยมันมีหลักการในการทำงานก็คือว่าองคมนตรีเนี่ยถ้าใครเป็นทหารก็จะเริ่มเข้าใจหรือแม้กระทั่งใครทำงานบริษัทก็จะเข้าใจใครที่ทำงานแล้วเนี่ยจะเริ่มรู้ในองค์กรทุกองค์กรจะเป็นเหมือนกับฝ่ายเสนาธิการครับที่ใช้ในการวางแผนให้ข้อเสนอแนะกับในหลวงถ้าเป็นบริษัทเนี่ยทำแคมเปญขึ้นมา1แคมเปญเนี่ยหรือบริษัทต้องการที่จะวางยุทธศาสตร์ของบริษัทให้ไปข้างหน้าแบบไหนเนี่ยก็ต้องมีที่ปรึกษานะครับหรือแม้คณะทำงานที่มาให้คำปรึกษาในด้านต่างๆแล้วถ้าเป็นฝ่ายเสนาธิการเนี่ยเขาก็จะมีหรือที่ปรึกษาเนี่ยถ้าเป็นงานด้านกำลังพลเพราะนั้นคนที่ทำงานด้านกำลังพลของบริษัทก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสายงานที่ให้คำปรึกษาด้านกำลังพลกับบริษัทหนึ่งออกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเนี่ยคอยให้คำปรึกษากับในหลวงนั่นก็คือองคมนตรีเวลาให้คำปรึกษาเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปดูปัญหาว่าปัญหาเรื่องนั้นคืออะไรถ้าเกิดต้องการจะแก้มันมีปัญหาอะไรแล้วปัญหานั้นเนี่ยมีข้อเท็จจริงแบบไหนไปค้นมาให้ได้ว่าข้อเท็จจริงจริงๆมันเป็นแบบไหนนะครับหรือข้อสงสัยบางอย่างที่มันยังเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่กระจ่างแจ้งเนี่ยก็ต้องตั้งสมมติฐานขึ้นมาก่อนแล้วก็ไปทดสอบไปตรวจสอบสมมติฐานนั้นว่ามันเป็นอย่างไรจริงเท็จแค่ไหนเพื่อนำมาซึ่งให้การเป็นข้อเท็จจริงให้ได้เมื่อเราได้ข้อเท็จจริงมาแล้วเราก็จะองค์มนตรีก็จะมาทำข้อพิจารณาว่าข้อพิจารณาต่างๆจะมีอะไรบ้างเพื่อนำมาซึ่งข้อเสนอและข้อเสนอเหล่านี้นะครับก็คือการที่องค์มนตรีเนี่ยเข้าเฝ้าในหลวงแล้วก็นำเสนอเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้กับในหลวงได้รับทราบเนี่ยคือวิธีการทำงานขององคมนตรีก็ให้ข้อเสนอแนะกับในหลวงในหลวงเหมือนเป็นผู้บังคับบัญชานะก็ปรึกษาหารือแล้วก็หาข้อสรุปที่ดีที่สุดแล้วก็ถ้าตกลงตัดสินใจโดยในหลวงส่วนองคมนตรีเป็นฝ่ายเสให้ข้อเสนอแนะหนทางเลือกหนทางปฏิบัติหนทางที่1แบบนี้หนทางที่2แบบนี้หนทางที่3แบบนี้แล้วก็มาเปรียบเทียบให้เห็นว่าทำแบบ1จะดียังไงไม่ดียังไงทำแบบ2จะดียังไงไม่ดีก็ชั่งน้ำหนักกันแล้วคนตัดสินใจอ่ะเป็นพระองค์ครับแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็พระองค์ก็ตัดสินใจทำแบบนี้
ก็เลยเกิดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่สอนตั้งแต่อนุบาล1ถึงมัธยม3อันเนี้ยก็เล่าให้ฟังว่าองค์มนตรีทำงานแบบนี้แหละครับแล้วองค์มนตรีพี่บอกก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าองค์มนตรีจะมีอภิสิทธิ์คนอะไรเลยนะองค์มนตรีเนี่ยสำนักองค์มนตรีที่อยู่ตรงข้างกระทรวงกลาโหมอ่ะถ้าเกิดน้องเดินทางผ่านทางด้านซ้ายมือเป็นกระทรวงกลาโหมนะครับทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นพระราชวังใช่ไหมวัดพระแก้วพระราชวังถนนสนามชัยเส้นหน้าเนี้ยน้องตรงไปอีกหน่อยนึงเนี่ยเลยสำนักพระราชวังทางด้านกระทรวงกลาโหมบล็อกนึงบล็อกต่อไปก็จะเป็นสำนักพระราชวังเลยสำนักพระราชวังไปอ่ะจะมีสักที่ทำงานขององค์มนตรีตรงนั้นซึ่งมีคนอยู่ประมาณ100กว่าคนน่ะโอ้โหแค่นั้นในขณะที่องค์มนตรีมีอยู่ประมาณ10กว่าคนไม่เกินนี้เวลาที่องค์มนตรีไปไหนนะไม่มีรถประจำตำแหน่งรถที่ใช้สำหรับองค์มนตรีเนี่ยเป็นรถเช่าเป็นรถวนถ้าจะไปไหนเนี่ยก็คือมีภารกิจไปก็ขอรถไปรถก็จะขับมาคันไหนก็ต้องไปคันนั้นแหละก็คือมีคนขับให้ก็ไปแบบเนี้ยแล้วองค์มนตรีก็ไม่ได้ถือเงินอะไรนะหน่วยงานเหล่านี้ถ้าเกิดจะต้องใช้เงินเนี่ยก็จะต้องเหมือนกับวางดีกาเบิกเงินไปที่สำนักงบอ่ะคือทำปกติเลยครับไม่ใช่ว่าจะได้ถือเงินเพราะว่าในหลวงไม่ให้ถือเงินแบบนั้นเพื่อป้องกันความเคลือบแคลงสงสัยหรือป้องกันการทุจริตและยิ่งสำคัญไปกว่านั้นนะครับหน่วยงานในพระองค์เนี่ยทั้ง3หน่วยงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองคมนตรีนะครับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับนทพพนะครับแล้วก็สำนักพระราชวังเนี่ยเวลาก็จะซื้อพวกเครื่องใช้สำนักงานครับกระดาษรีมหรือว่าคอมพิวเตอร์นะอันเนี้ยในหลวงจ่ายเองต้องทำเรื่อง ต้องทำเรื่องเขียนขออุปกรณ์สำนักงานเหล่านี้ไปแล้วอนุมัติโดยในหลวงใช้เงินส่วนพระองค์ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่หลายคนก็ไม่รู้นะเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ให้ใช้เงินภาษีที่ใช้มันเป็นสำหรับโครงการนะครับหรือค่าน้ำค่าไฟค่าสาธารณูปโภคแล้วก็เป็นค่าบุคลากรเงินเดือนจ่ายเงินทำนองเนี้ยเท่านั้นแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยเบิกกับพระองค์แม้กระทั่งในเมื่อปัจจุบันเนี่ยเรามีการจัดคนน่ะไปขึ้นกับหน่วยงานในพระองค์3หน่วยงานเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับถ้าในหลวงต้องการคนเพิ่มอ่ะในหลวงต้องจ้างเองด้วยใช้เงินส่วนพระองค์